ล้วยก็สมิเชลเลยสุกคาต้นอันนี้เราก็จะมาบริหารจัดการโดยตัดใบตัดกิ่งให้เหลือแต่เครือกับลำต้นเพื่อที่จะนำกล้วยลงมารับประทานกันนะครับไปดูกันครับเรามาดูการเปิดถุงของกล้วยก็สมิเชลนะครับบ่มแล้วครับมันบ่มตัวของมันเองเห็นไหมฮะลูกโตๆทั้งนั้นเลยกล้วยกอสมิเชลนะครับลูกโตเลยโอ้กันนะครับเราเก็บลูกที่มันหล่นลงมาก่อนลงไปถึงพื้นนั่นหนึ่งลูกแล้วลืมดูครับบนนี้สุกทั้งเครือเลยนะครับโอ้ออกสีดำก็มีวันนี้สุกมากเลยครับจนงอมเขาเรียกจนงอมหอมมากมากเลยเกือบทั้งเครือแล้วในอย่างเงี้ยโอ้โอ้โอ้หล่นลงไปแล้วครับประมาณ10กว่าลูกตอนนี้ให้ลูกสาวเอาภาชนะมาให้ใส่อยู่นะครับโอ้โหเสียดายมากๆเลยหล่นลงถึงพื้นเลยมีแต่ลูกโตๆพร้อมมากๆเลยนี่สุกเกลือหมดทั้งเครือเลยนะครับไม่ได้ดูแค่อาทิตย์เดียวสุกจนงอมต้นกล้วยกอสมิเชลหอมมากสุกคาต้นเลยร่วงลงไปข้างล่างแต่ลูกโตๆนะครับวันนั้นเราก็จะเอาเครือตัวนี้ลงไปเหลืออยู่แค่นี้ครับทั้งเครือพาร์ทชาแนลวันนี้เรามาทำไวน์กล้วยหอมทองพังกอสมิธเชลกันนะครับคุณลักษณะของกล้วยหอมทองของกอสมิธเชลเป็นกล้วยหอมที่มีเนื้อเยอะนะครับมีเนื้อเยอะมีรสกลิ่นหอมเป็นที่นิยมทั่วไปของทั่วโลกเลยนะครับเป็นสินค้าที่ราคาสูงวัตถุดิบและอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้กล้วยหอมทองพันกอสมิเชลจำนวน6กิโลน้ำตาลทรายแดง2กิโลน้ำยาฆ่าเชื้อโหลและที่สำคัญคือยีสต์ขั้นตอนในการทำไวน์กล้วยหอมกอสมิเชลต่อไปเป็นสาธิตการหั่นกล้วยหลังจากที่เราปลอกกล้วยให้นำผลกล้วยเนื้อกล้วยตัดลงไปชิ้นหนึ่งประมาณ1เซนเพราะกล้วยที่เราจะหมักนี้เราจะไม่ปั่นเราจะต้มทั้งแว่นของกล้วยทั้งหมดนี้พร้อมกันแล้วจะมากรองทีหลังอันเนื่องจากว่าถ้าหากไปปั่นกล้วยเวลากรองลงในถังก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกรองส่วนที่เราต้องการก็คือ1
ความหวานของกล้วยและสำคัญที่สุดก็คือความหอมของกล้วยกอสมิเชลในการหมักไวน์ส่วนปริมาตรที่เราต้องการทำไวน์กล้วยหอมกอสมิเชลในครั้งนี้น้ำหนักสุทธิ18กิโลเมื่อเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกล้วยตัวนี้ไปต้มในอุณหภูมิไม่เกิน70องศาประมาณ15นาทีเพื่อที่จะรักษากลิ่นของกล้วยเราจะได้ความหวานจากกล้วยจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลหรือบางคนจะใส่น้ำตาลก่อนแล้วกล้วยตามที่หลังแล้วค่อยต้ม15นาทีถึง20นาทีแล้วยกลงเพื่อที่จะไปแช่น้ำเย็นจากนั้นเราก็จะมาทำการหมักลงไปในถังเมื่อต้มเสร็จแล้วแล้วค่อยเจอกันนะครับครับตอนนี้เรากำลังจะนำกล้วยหอมสมิธนะครับมาเทลงไปในหม้อต้มทั้งหมด6กิโลนี่เป็นกล้วยหอมทองพันกอสสมิเชลนะครับกำลังต้มเพื่อที่จะทำไวน์กล้วยหอมกอสสมิเชลเราก็จะต้มนานอยู่ประมาณ20นาทีแล้วก็จะยกลงไประบายความร้อนในถังน้ำจากนั้นเราก็จะกรองส่วนเนื้อเราก็จะนำไปเป็นกล้วยกวนหอมทองนะครับเมื่อหม้อเดือดเราก็จะเติมน้ำมะนาว150 ml ลงไปเพื่อที่จะปรับสภาพของน้ำไวน์